มาดูโครงการเทิดด้วยธรรมนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นมานะครับมีการประกาศสัตยาบันนะครับวันนี้มีการเริ่มต้นโครงการด้วยการฟื้นฟูคลองเปรมประชากรให้ใสสะอาดนะครับโดยทางนายสุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิอุทกภัทในพระราชูปถัมภ์บกธงปล่อยแถวเยาวชนกว่า 1,000 คนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในคลองเปรมประชากรตั้งแต่สะพานหน้าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารไปจนถึงสะพานชมัยมรุเชษช่วยกันตักขยะทำความสะอาดและเติมน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสียในโครงการเทิดด้วยธรรมพร้อมกันนี้มีการนำตัวแทนภาครัฐเอกชนเยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมกันประกาศสัตยาบันเทิดด้วยธรรมเราทำได้เพื่อลงมือทำตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรดินน้ำป่าและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสครบ4ปีของการก่อตั้งมูลนิธิครับโดยตลอดระยะเวลา3ปีหลังจากการก่อตั้งมูลนิธิอุทกภัทได้ดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเผยแพร่ตัวอย่างความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริมีอยู่60ชุมชนแกนนำในพื้นที่19ลุ่มน้ำขยายผลไปสู่543หมู่บ้านเพื่อที่จะช่วยบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งซึ่งตอนนี้สามารถทำได้แล้ว 364,600 ครัวเรือนพื้นที่เกษตรกรรมมีปริมาณน้ำสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อไว้ใช้สำหรับยามฝนทิ้งช่วงซึ่งงานในวันนี้นะครับก็มีชุมชนตัวอย่างจากหลายจังหวัดมาร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริจากภาคีเครือข่ายขณะเดียวกันยังมีการเปิดเวทีสนทนาธรรมเรื่องเทิดด้วยธรรมโดยพระอาจารย์ว.วัชระเมธีอีกด้วยครับหากเราลงมือทำกันจริงๆแล้วความสะอาดกลับคืนมาอยู่อย่างแน่นอนเพราะความเน่าความเสียความเหม็นมันเกิดขึ้นจากตัวเรานั่นเองเราทำการพัฒนาฟื้นฟูอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวได้สอนของเราไว้นะครับเข้าใจวันนี้ผมคิดว่าเราเข้าใจกันแล้วแล้วต้องเข้าถึงด้วยเข้าถึงด้วยการกระทำนะครับอันนั้นแหละครับเมื่อรวมกันสองคำนี้เสร็จแล้วเราก็นำไปสู่จุดเรียกว่าพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองเป็นชีวิตของชุมชนกว่า600ครอบครัวตลอดความยาว1กิโลเมตรชาวบ้านใช้คลองนี้สัญจรทางน้ำเป็นแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรมจับปลาและมีตลาดน้ำคลองลัดมะยมค้าขายมานาน12ปีทำให้ชาวบ้านที่นี่ตระหนักดีว่าน้ำคือชีวิตและช่วยกันดูแลฟื้นฟูคลองสายนี้จากที่เคยมีน้ำเน่าเสียให้กลับมามีสภาพน้ำดีขึ้นซึ่งเป็นชุมชนเครือข่ายจัดการน้ำที่เห็นผลสำเร็จและสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เงินทองที่เราคิดกันเท่านั้นนะครับมันมีอะไรอย่างที่เห็นวันนี้คือชีวิตมันเกิดขึ้นความชุ่มชื่นมันมีมาความอบอุ่นความมั่นคงนะครับซึ่งมันวัดเป็นเงินไม่ได้เลยสมมติผมลงทุนไป20 30บาทพันถึงพันบาทมันอาจจะไม่ได้เลยแต่มันได้คลองที่ใสสะอาดมันได้ผักผลไม้ที่ปลอดภัยมันได้น้ำที่เคยดำมันก็ใสสะอาดขึ้นมาเนี่ยคือการขาดทุนเพื่อกำไรที่นี่เริ่มต้นจากการช่วยกันเก็บขยะในคลองเน้นการป้องกันการทิ้งขยะของเสียลงน้ำและเริ่มแยกขยะอย่างจริงจังนำเทคโนโลยีกังหันน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยเติมออกซิเจนในน้ำมีถังจุลินทรีย์หยดน้ำต่อเนื่องเพื่อบำบัดน้ำเสียซึ่งแต่ละบ้านที่อยู่ริมคลองจะมีถังดักไขมันทุกบ้านโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานสายน้ำที่ใสสะอาดในชุมชนคลองลัดมะยมทำให้ธรรมชาติกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์นับเป็นความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการเรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริทำให้วันนี้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขค่ะที่นี่เป็นตัวอย่างความสำเร็จของเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนของมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการเทิดด้วยธรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้จริงพร้อมขยายผลสำเร็จไปยังคลองสายอื่นเน้นดึงคนในชุมชนและจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นคลองบางจากคลองอะไรก็จะเริ่มแก้กันนะคนที่จะช่วยหลักๆก็เป็นเยาวชนนะครับจากมหาวิทยาลัยจากสถาบันการศึกษาจากตัวอย่างเขาก็เริ่มขยายผลเขาก็เริ่มมีความเชื่อว่าทำได้ครับโครงการเทิดด้วยธรรมจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์บริเวณบ้านสาลาดินจังหวัดนครปฐมเชื่อมต่อคลองทวีวัฒนาคลองลัดมะยมคลองบางหลวงสิ้นสุดที่คลองบางจากเขตกรุงเทพมหานครเป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนกลับมาฟื้นฟูรักษาแหล่งน้ำของชุมชนต่อไป
วนิดานาคีสังทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน